ขณะที่ผลการแข่งขันของศึกเทนนิสแคลคอมจิวหินครับเป็นการเจอกันของ2นักกวดจากญี่ปุ่นและก็เป็นยูสุเกะทากาชิที่คว้าแชมป์ไปได้ครับการแข่งขันที่รายการ Qualcomm and XYZ Printing ITF Pro Circuit M3 ครับชิงเงินรางวัล 350,000 บาทที่สนามเทนนิสทรูอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้กับรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวครับเป็นการจัดการของ2นักขวดจากแดนประดิษฐ์ครับยูสุเกะทากาชิวัย18ปีมือวาง7ของรายการมืออันดับ626ของโลกก็สามารถเอาชนะเพื่อร่วมชาติครับเลนตะโตคุดะมือ889ของโลก2เซตรวดครับ6-4และสุดท้ายครับก็ขาดลอย6-0รับคะแนนไป18คะแนนและเงินรางวัลอีก 21,700 บาทส่วนคนแพ้อย่างโตคุดะครับรับไป10คะแนนและเงินรางวัลอีก 12,600 บาทครับ